เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปการประชุมของสอรสประจำวันศุกร์ที่28มีนาคม2557ซึ่งมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการสอรสทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยพันตำรวจโทหญิงอัญชุลีธีระวงศ์ไพศาลคณะทำงานเลขาธิการสอรสจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมและพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะสรุปขออภัยค่ะสรุปผลการประชุมสอรสวันที่28มีนาคม2557ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้เรื่องที่1จากนโยบายของสอรสร่วมกับส่วนราชการในการดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างจริงจังกับกลุ่มต่างๆที่ได้นำมวลชนไปปิดล้อมสถานที่ราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐสอรสขอเรียนว่าขณะนี้การดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมากโดยมีการดำเนินคดีกับแกนนำกลุ่มต่างๆที่นำมวลชนไปปิดล้อมปิดกั้นและคุกคามการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น35คดีโดยแยกเป็นคดีของกปปส.จำนวน32คดีและเป็นคดีของกลุ่มกวป.ที่ได้ไปปิดล้อมบริเวณสำนักงานปปช.จำนวน3คดีทั้งนี้สอรส.ขอเน้นย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในฐานขออภัยค่ะในความผิดฐานบุกรุกปิดล้อมสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆโดยไม่มีการละเว้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกปปส.กลุ่มนปช.หรือกลุ่มอื่นใดและสอรส.ขอร้องกลุ่มมวลชนทุกกลุ่มให้งดเว้นการเข้าปิดล้อมปิดกั้นและคุกคามการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระศาลและหน่วยงานต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมอันหนึ่งสอรสเป็นหน่วยงานที่พิเศษที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสอรสจึงไม่ใช่คู่ขัดแย้งของกลุ่มกปปส.กลุ่มนปช.กลุ่มกวป.หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดและโดยเฉพาะเมื่อแกนนำหรือกาดของกลุ่มใดกระทำความผิดสอรสจะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและพลเรือนเข้าดำเนินการระงับยับยั้งเหตุร้ายและจับกลุ่มหรือดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกข้างดังเหตุการณ์คนร้ายยิงระเบิด M79 เข้าไปที่สำนักงานปปช.เมื่อคืนนี้และการเข้าจับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวน3คนพร้อมกับของกลางระเบิดชนิดขว้าง2ลูกปืนอาก้า1กระบอกปืนลูกซอง1กระบอกและปืนสั้นขนาด9มม1กระบอกและได้ค้นพบและตรวจยึดเครื่องยิงลูกระเบิด M79 พร้อมระเบิดชนิดขว้างอีก4ลูกในป่าละม้อบริเวณที่เกิดเหตุด้วยซึ่งสอรสได้กำชับให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและผู้ต้องหาดังกล่าวขออภัยค่ะสอรสได้กำชับให้พนักงานสอบสวนคดีดำเนินคดีกับผู้ต้องหาดังกล่าวอย่างรัดกุมรวดเร็วและเป็นธรรมอย่างที่สุดเรื่องที่2สอรสได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงการดำเนินคดีพิเศษกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำกปปส.จำนวน58คนถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและความผิดฐานอื่นๆว่าคณะพนักงานสอบสวนอันประกอบด้วยพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการของสำนักอัยการสูงสุดจะต้องนำการกระทำความผิดฐานอื่นที่เป็นการกระทำความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดเดิมที่เป็นคดีพิเศษแล้วเพื่อดำเนินคดีเป็นคดีพิเศษเพิ่มอีกด้วยโดยทั้งนี้สอรสได้รับแจ้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่านอกจากจะอยู่ระหว่างการรวบรวมคดีเกี่ยวกับการขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศแล้วและจะได้มีการรวบรวมคดีบุกรุกส
สถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐที่นายสุเทพเทือกสุบรรณและการนำกปปส.ได้ร่วมกันกระทำผิดส่งสำนวนคดีมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับดำเนินการต่อในฐานะเป็นคดีพิเศษเพราะเป็นคดีความผิดที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษเดิมต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Ladies and gentlemen, I'd like to bring to your attention the roundup of today's Center for the Administration of Peace and Orders meeting, or the CAPO. Following the CAPO's policy to take legal actions both civilly and criminally against several groups of people who have seized government agencies, it's reported that a total of 35 cases has been brought to the authority against all groups who involved with, 32 of which involve the PDRC group, whereas 3 cases involve the People's Radio Media for Democracy group, or PRGD. A CAPO wishes to reaffirm that the legal issues will be conducted without prejudice. CAPO also wishes to request all groups to refrain from any actions that obstruct the functioning or threatening personnel from the government agencies, state enterprises, independent organizations, courts and other agencies. CAPO also wishes to inform the general public that CAPO is a special body set up for the purposes of maintaining peace and order. In order to accomplish the mission, personnel from police, military and government agencies concerned have integrated their forces to handle the situation without bias. And recently, a team of police and military jointly conducted an operation leading to the arrest of 3 suspects who last night believed to have fired M29 grenade targeting the Office of Anti-Corruption Commission. The authority also seized 6 grenades, 1 AK-47 long rifle, 1 shotgun, 1 handgun and also 1 M29 grenade launcher. CAPO also wishes to reaffirm that legal actions against all who involved with would be conducted in just and fair manner. And finally, following the Department of Special Investigation, ODSI's legal actions against the 58 PDRC core leader on charges of conspiracy for insurrection and illegal assembly to cause public disorder, it's reported that charges of obstruction of election and also trespass onto government agencies would also be considered a special case under the SR authority due to the connectivity of the wrongdoing. And that wraps up today's CAPO meeting. And the next press conference will be resumed by Monday at 1 p.m. Until next time, goodbye. สอรสจะมีการสรุปผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 13 นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ